พวกเธอเป็นผู้หญิงที่อยู่ไม่สุขและอยากจะพาทุกคนไปดูไปเที่ยวให้ไกลแสนไกลไปทานข้าวด้วยกันไหมเพื่อเป็นหนึ่งวันที่ดีดีกับเจี๊ยบออนสวัสดีค่ะวันดีๆกับเจี๊ยบออนนะคะวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะไปซื้อของกันมานะคะแล้วก็กลับมาทำอาหารกินกันที่บ้านนะคะเป็นการที่แบบว่าสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะคะหรือว่าเราจะชวนเพื่อนๆก็ได้นะคะเพราะว่าที่พูดถึงวันนี้นะคะบางกอกฟาร์เมอร์มาร์เก็ตนะคะเขามีของขายเยอะแยะมากมายนะคะทั้งของออร์แกนิกนะคะซื้อมาทำกินเองก็ได้นะคะมีของทำแฮนด์เมดด้วยมือนะคะหรือว่าเราจะไปหยิบจับซื้อของอาหารที่นู่นรับประทานก็ได้นะคะตอนนี้เขาเปิดอยู่ที่เดอะแจมแฟคทอรี่ค่ะไปกันเลยท้องถิ่นปลอดสารพิษและเพื่อสุขภาพนี่คือคอนเซ็ปที่บ่งบอกความเป็นบางกอกฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตของตลาดแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะแหล่งรวมของดีและมีคุณภาพซึ่งจริงๆแล้วนะคะตลาดแห่งนี้เขาก็แวะเวียนวนอยู่ในหลากหลายที่ของกรุงเทพนะคะซึ่งสินค้าที่เห็นก็มีทั้งสินค้าแฮนด์เมดอาหารออร์แกนิกสินค้าที่มาจากธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญค่ะแทบทุกเจ้าของสินค้าก็ล้วนเป็นผู้ผลิตที่คิดและทำขึ้นเองวันนี้นะคะเราขอพาสาวๆมาลุยกันถึงที่ว่าแต่ว่าพวกเขาขายอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่คุณอ๋อยเจ้าของตั้งใจจะทำเองใช้เองและขายเองนะคะสำหรับคนที่มักจะแพ้สารเคมีอยู่บ่อยๆนะคะมีแบรนด์ที่เขาคิดค้นผงล้างหน้าจากข้าวเจ้าคนฟังอาจจะงงนะคะแต่คนคิดนั้นเขาได้ภูมิปัญญาไทยมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำแบรนด์ค่ะพูดก็พูดเถอะค่ะว่าโกตลาดอินเตอร์ได้เลยละค่ะชื่อแบรนด์ก็คือพีชะนะคะถ้าภาษาอังกฤษจะออกเสียงว่าบีจาอันนี้ค่ะเป็นเกี่ยวกับดูแลผิวพรรณโดยใช้ธรรมชาติสมุนไพรแบบธรรมชาติเป็นหลักค่ะก็จะมีตัวแป้งข้าวเจ้าที่ใช้สำหรับล้างหน้านะคะโดยเราจะเอามาผสมกับขมิ้นชันอะไรแบบนี้ด้วยค่ะเพื่อดูแลผิวหน้าซึ่งมันขมิ้นชันก็มีช่วยในการดูแลผิวหน้าให้กระจ่างใสซึ่งเราใช้ขมิ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วข้าวเองเราก็ใช้มาแต่โบราณเราใช้น้ำซาบข้าวแบบนี้ค่ะในการดูแลรักษาผิวอาบน้ำแล้วก็สระผมแบบนี้ค่ะคือเราลองดูว่าอะไรที่มันจะหลีกเลี่ยงสารเคมีได้มากที่สุดนะคะก็ออกมาเป็นผงข้าวล้างหน้าเพราะว่ามันไม่ต้องใช้พวก SLS แล้วก็ไม่ต้องใช้พวกสารกันเสียอย่างเงี้ยค่ะเต็มอิ่มกันไปเลยนะคะวันนี้กับการเดินชมบางกอกฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตที่นอกจากจะได้เห็นสินค้าดีมีคุณภาพแล้วยังทำให้เรารู้สึกเหมือนเจอเพื่อนพี่น้องที่มีความชอบพอในแนวคิดการเลือกกินเลือกใช้สินค้าประเภทเดียวกันคนเดินก็เพลินคนซื้อก็ชอบคนขายก็แฮปปี้ว่าไหมล่ะคะ